ลาของภูมิภาคยามเช้านะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความพร้อมของจังหวัดยะลาก่อนเขาเตรียมนำสินค้าของดีเมืองยะลาไปจัดงานโอท็อปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินนะคะไม่ธรรมดาที่รัฐเปอริสประเทศมาเลเซียค่ะนี่ทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะคะก็มีการนำสินค้าตัวอย่างที่น่าสนใจนะทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งอาหารที่เขาจะนำไปร่วมออกบูธในงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินที่รัฐเปอริสประเทศมาเลเซียนะคะจะจัดขึ้นวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้นายดนเดชพัฒนารัฐผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็แถลงความพร้อมการเข้าร่วมจัดงานจังหวัดยะลาเองนะคะได้ส่งเสริมสนับสนุนตามแนวทางรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนงานเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงทำให้ชุมชนเข้มแข็งค่ะต่อกันที่ของเหลือใช้ที่ยังเหลือประโยชน์อยู่นะคะคุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือโคมไฟระย้าสวยงามทีเดียวค่ะทำจากกระป๋องน้ำอัดลมที่น้องๆเยาวชนเขาประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประจำปี2559ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นค่ะนอกจากโคมไฟสวยๆแบบนั้นแล้วยังมีเสื้อกันฝนทำจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มมีหลากหลายสีสันสวยงามทีเดียวแล้วก็มีการใส่ซิปเพื่อให้ใช้งานได้จริงด้วยรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องประดับตกแต่งบ้านอีกหลายอย่างนะคะโครงการนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนประชาชนมีเวทีในการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยโดยคำนึงถึงหลัก 3R ที่ว่านี่ Reduce Reuse แล้วก็ Recycle เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะนั่นเองค่ะสวยด้วยนะคะใช้ประโยชน์ได้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องความงามที่ภูหินล่องกล้านะคะเรื่องของพอเข้าสู่ฤดูฝนเป็นไงคะช่วงนี้ก็เริ่มกลับเข้าสู่ความเขียวขจีสภาพอากาศร้อนก็ทำให้บริเวณลานหินปุ่มและลานหินแตกมีดอกกุหลาบขาวที่เคยมีมากเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้เราบอกว่ามันบานช้ากว่าทุกปีนะคะทำให้ช่วงนี้เนี่ยก็เลยเหมือนขยายเวลานะยังสามารถชมเที่ยวชมความงามของดอกกุหลาบขาวที่กำลังเบ่งบานได้จากวันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าที่คาดว่าดอกกุหลาบขาวน่าจะบานเป็นชุดสุดท้ายก่อนจะร่วงโรยไปตามกาลเวลาจะชมได้ใหม่อีกทีก็ปีหน้านะฉะนั้นช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะกุหลาบขาวบนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเขามีชื่อท้องถิ่นเรียกว่าดอกสามีหรือไม้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะเป็นไม้พุ่มไม้ผัดใบมีความสูงประมาณ 1-3 เมตรกิ่งก้านระเกะระกะเป็นพุ่มใหญ่จะออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีสามารถพบตามภูเขาที่มีระดับความสูง 1,000-1,600 เมตรในประเทศไทยก็จะพบที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงแล้วก็มากที่สุดก็คือที่นี่แหละค่ะอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเดี๋ยวไปดีกว่าฮะดอกสามีไม่มีสามีไงไม่มีสามีก็ไปหาดอกสามีนั้นคุณต้องไปเก็บกลับมาอู้ไปชมอย่างเดียวเลยเขาไม่เขาเก็บแต่ภาพถ่ายห้ามเก็บใช่นะคะ